เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่8นะครับถ้า a และ b เป็นค่าคงที่ที่ทำให้เส้นตรง ax บวก by เท่ากับ1ขนานกับเส้นตรง bx บวก ay เท่ากับ1แต่เส้นตรงทั้ง2เส้นนี้ไม่ตัดกันแล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าน้อยที่สุดนะครับช้อย A บอกว่าเป็น A กำลัง2บวกอยู่กับ 2AB B boy คือ 2A กำลัง2บวก AB C cat 2A กำลัง2ลบ AB D dog นะครับ A กำลัง2ลบ 2AB หลักการสำคัญนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นตรงเนี่ยคือเส้นตรงมันจะมีคำตอบได้หมดอยู่3รูปแบบนะครับคือแบบนี้นะครับรูปแบบที่1คือเส้นตรง2เส้นเนี่ยตัดกันนะครับคือเราสามารถมองเป็นในเชิงของการแก้ระบบสมการได้เนาะนะครับระบบสมการเชิงเส้นรูปแบบนี้เนี่ยก็จะมีคำตอบเพียงแค่คำตอบเดียวเพราะคำตอบก็คือจุดตัดถูกไหมครับอันนี้ก็คือมีคำตอบเพียงแค่คำตอบเดียวมีคำตอบเดียวนะครับเส้นตรงรูปแบบที่2นะครับคือเส้นตรง2เส้นนะครับที่ขนานกันแบบนี้นะครับขนานกันตรงนี้คือไม่มีคำตอบนะครับไม่มีคำตอบเนาะเพราะว่ามันขนานกันมันก็จะไม่ตัดกันเลยถูกไหมครับรูปแบบที่3นะครับคือเป็นเส้นตรง2เส้นที่มีสมการหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าพี่เขียนอีกรูปนึงก็คือเขียนทับกันแบบนี้นะครับแต่จริงๆมันคือ2เส้นนะนะครับแต่ว่ามันทับกันเลยพอดีเนาะอันนี้นะครับก็จะมีคำตอบเป็นอนันต์โอเคนะครับทีนี้เรามาสังเกตรูปแบบของตัวหน้าตาของสมการเส้นตรงนะครับว่าเส้นตรงแต่ละประเภทเนี่ยที่ให้คำตอบมีคำตอบเดียวไม่มีคำตอบและมีคำตอบเป็นอนันต์เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับพอเรามาดูดีๆปรากฏว่าอ๋ออันแรกเนี่ยความชันมันไม่เท่ากันถูกไหมครับความชันไม่เท่ากันก็เลยตัดกันนะครับอันนี้คือความชันไม่เท่ากันเกิดจะตัดแน่นอนนะครับความชันไม่เท่ากันกรณีสองนะครับกรณีที่มันไม่มีคำตอบแปลว่าความชันต้องเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่ามันเกิดการเพราะเส้นตรงสองเส้นเนี่ยมันขนานกันเนาะนะครับแปลว่าความชันต้องเท่ากันเหมือนกันครับมีคำตอบเป็นอนันต์ความชันก็ต้องเท่ากันถูกไหมครับทีนี้เราจะแยกไงดีระหว่างไอตัวที่มันไม่มีคำตอบกับมีคำตอบเป็นอนันต์นะครับก็ต้องแยกด้วยคำที่บอกว่าอันนี้คือแต่ไม่ใช่เส้นเดียวกันถูกไหมครับแต่ว่าเส้นทั้งสองเส้นเนี่ยไม่ใช่เส้นเดียวกันเส้นเดียวกันก็แปลว่ามีสมการหน้าตาเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเส้นเดียวกันเลยโอเคนะครับเพราะนั้นแบ่งได้เป็น3แบบเนาะนะครับคือมีคำตอบเดียวไม่มีคำตอบมีคำตอบเป็นอนันต์นะครับถ้าเกิดว่ามีคำตอบเดียวก็แปลว่าตัดกันแปลว่าความชันต้องไม่เท่ากันถ้าไม่ตัดกันเลยนะครับก็คือความชันต้องเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีคำตอบเป็นอนันต์นะครับคือเส้นตรง2เส้นมันทับกันทับกันคือความชันเท่ากันและเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับโอเคเนาะมาข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเรามีเส้นตรง2เส้นคือ ax บวก by เท่ากับ1ขนานกันขนานเนี่ยเวลาเราจะดูความชันใช่มั้ยครับความชันของเส้นตรง ax บวก by เท่ากับค่าคงที่ตรงนี้เนี่ยความชันให้เราเอาสัมประสิทธิ์หน้า x ใส่ค่าติดลบให้มันนะครับแล้วก็ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า yสมการเส้นตรงในรูปแบบทั่วไปนะครับ ax บวก by เท่ากับ0สมการเส้นตรงเส้นนี้นะครับจะมีความชันก็คือเท่าไหร่เอ่ยมีความชันเท่ากับติดลบ a ส่วนด้วย b นะครับหรือว่าสมการเส้นตรงสามารถเขียนในรูปของรูปแบบมาตรฐานคือ y เท่ากับ mx บวก c ตรงนี้ก็จะมีความชันมีค่าเท่ากับ m เลยนะครับสามารถมองได้2รูปแบบโอเคเนาะแต่ข้อนี้มีเทคนิคให้เรานิดนึงนะครับคือเราสามารถจับข้อที่1ก็คือความชันต้องเท่ากันได้นะครับข้อที่2คือไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวกันแต่มันทำยากถูกไหมครับพี่มีเทคนิคให้เรานิดนึงนะครับคือเราทำสัมประสิทธิ์หน้า x ให้เท่ากันก่อนนะครับแบบนี้ครับเริ่มต้นพี่มี ax บวก by เท่ากับ1ใช่ไหมครับแล้วก็มี bx บวกอยู่กับ ay มีค่าเท่ากับ1นะครับพี่เอาสมการแรกนะครับหารด้วย a ตลอดนะครับสมการแรกหาร a ตลอดก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น x ถูกไหมครับเพราะว่า a หาย
เอา a หารตลอดนะครับก็กลายเป็น b ส่วน a คูณอยู่กับค่า y เท่ากับ1ส่วนด้วย a โอเคเนาะนะครับสมการที่2เอา b หารตลอดครับเพื่อทำสัมประสิทธิ์หน้า x ให้เท่ากันก็กลายเป็น x ตัวเดียวนะครับบวกอยู่กับ a ส่วนด้วย b บอยคูณอยู่กับค่า y เท่ากับ1ส่วนด้วย b นะครับเนื่องจาก2เส้นนี้มันขนานกันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า b ส่วน a ต้องเท่ากับ a ส่วนด้วย b ถูกไหมครับข้อที่2ครับก็คือเป็นไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวกันไม่ใช่เส้นเดียวกันนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเอ้ย b ส่วน a มันเท่ากับ a ส่วน b ถูกไหมครับแปลว่าไอ้ก้อนข้างหน้ามันเหมือนกันละถ้ามันไม่ใช่เส้นเดียวกันเนี่ยก็คือตัวข้างหลังมันต้องต่างกันนะครับก็คือ1ส่วน a ต้องไม่เท่ากับ1ส่วนด้วย b ทั้งหมดนี้คือเงื่อนไขครับเงื่อนไขของของโจทย์ข้อนี้คือเส้นตรง2เส้นไม่ตัดกันนะครับเนาะทีนี้เรามาลองแก้สมการดูนะครับสมการมีแค่ตัวเดียวนะครับอีกตัวนึงเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับย้าย b ขึ้นมาคูณนะครับย้าย a ขึ้นมาคูณคูณไขว้กันเลยเนาะกลายเป็น b กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2แก้สมการออกมาได้ง่ายๆนะครับก็คือได้ออกมาก็คือ b มีค่าเท่ากับ a หรืออะไรครับหรือ b มีค่าเท่ากับติดลบ a นะครับถอด square root ออกมาได้2ค่าแต่ว่า1ส่วน a ไม่เท่ากับ1ส่วน b หรือ a ไม่เท่ากับ b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องตัวบนใช้ไม่ได้เนาะ b เท่ากับ a ใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่า b ต้องมีค่าเท่ากับติดลบ a แค่นี้เองนะครับข้อความทั้งหมดที่โจทย์บอกมาเนี่ยเพื่อเป็นการสรุปว่าอ๋อb มีค่าเท่ากับติดลบ a นะครับแค่นี้เองทีนี้เราก็แทนค่าทีละช้อยเลยนะครับให้ b มีค่าเท่ากับติดลบ a ถูกไหมครับช้อย a บอกว่างี้ครับ a กำลัง2บวกอยู่กับ 2ab ก็จะกลายเป็น a กำลัง2บวกอยู่กับ 2a คูณอยู่กับ b บอย b บอยคือติดลบ a นะครับก็กลายเป็น a กำลัง2บวกอยู่กับติดลบ 2a กำลัง2ก็กลายเป็นติดลบ a กำลัง2ถูกไหมครับประมาณนี้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับช้อย b boy ช้อย b boy ก็คล้ายๆกันนะครับ 2a กำลัง2บวกด้วย ab ก็กลายเป็น 2a กำลัง2บวกอยู่กับ a คูณอยู่กับ b boy ก็แทนด้วยติดลบ a นะครับ 2a กำลัง2ลบ a กำลัง2ก็กลายเป็น a กำลัง2เป็นค่าบวกนะครับส่วนช้อย c cat นะครับ 2a กำลัง2ลบ ab ก็กลายเป็นพี่ไปแทนค่าให้ดูแล้วนะครับแทน b ด้วยติดลบ a ก็กลายเป็น 3a กำลัง2นะครับส่วนช้อย d dog นะครับ d dog ก็คือ a กำลัง2ลบด้วย 2ab นะครับ a กำลัง2ลบด้วย 2ab ก็กลายเป็นมีค่าเท่ากับ 3a กำลัง2นั่นเองนะครับตัวถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่าที่น้อยที่สุดถูกไหมครับเนื่องจาก a กำลัง2เป็นค่าบวกหรือเป็นค่า0นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น้อยที่สุดนะครับก็คือต้องเป็นค่าติดลบของค่าบวกหรือค่า0นะครับตัวนี้น้อยสุดเลยตอบช้อย a นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์ในเรื่องของเส้นตรงสมการเส้นตรงระบบสมการเชิงเส้นนะครับเรามีหลักการง่ายๆก็คือถ้าเรามีเส้นตรง2เส้นเนี่ยนะครับเราจะมีคำตอบได้หมดอยู่3รูปแบบตามหน้าตาของสมการนะครับถ้าเกิดว่าเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันนะครับหรือมีความชันไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยมันจะตัดกันแน่ๆจะให้คำตอบเพียงแค่ค่าเดียวนะครับถ้าไม่มีคำตอบเลยก็แปลว่าเส้นตรง2เส้นมันขนานกันนะครับความชันต้องเท่ากันแต่ไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวกันถ้าเป็นเส้นตรง2เส้นที่มีสมการหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็จะมีคำตอบเป็นอนันต์ความชันเท่าเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับเนาะความชันของเส้นตรงนะครับเส้นตรงสามารถเขียนได้ใน2รูปแบบคือรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบมาตรฐาน ax + by + c = 0ความชันคือติดลบสัมประสิทธิ์หน้า x ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า y ถ้าเกิดเขียน y ในรูปของ y = mx + c นะครับเมื่อ m และ c เป็นค่าคงที่จะได้ว่าความชันตรงนี้คือค่า m เลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้กับข้ออื่นได้นะครับแต่ข้อนี้เนี่ยพี่ทำแบบง่ายๆให้เราดูนะครับก็คือหลักการในสำหรับการดูว่ามันเป็นเส้นตรงที่ขนานกันแต่ไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่พี่ชอบทำแบบนี้ครับพี่ชอบเอาทำสัมประสิทธิ์ตัวใดตัวหนึ่งให้เท่ากันอย่างเช่นทำตัวแปร x ให้เท่ากันเห็นไหมครับสัมประสิทธิ์หน้า x คือเลข1เหมือนกันจาก ax + by เท่ากับ1พี่เอา a หารตลอดกลายเป็น x + b ส่วน a คูณ y เท่ากับ1ส่วน a
สมการ2เอา b หารตลอดครับได้กลายเป็น x บวกอยู่กับ a ส่วนด้วย b คูณ y เท่ากับ1ส่วน b ขนานกันแปลว่าสมมติหน้า x ตรงนี้สมมติหน้า x มันเท่ากันถูกไหมครับแปลว่าสมมติหน้า y มันก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะนั้น b ส่วน a ก็ต้องมีค่าเท่ากับ a ส่วน b หรือ b กำลัง2ต้องมีค่าเท่ากับ a กำลัง2เงื่อนไขที่2ครับคือไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวกันแปลว่า1ส่วน a ต้องไม่เท่ากับ1ส่วน b หรือ a ต้องมีค่าไม่เท่ากับ b นะครับสุดท้ายแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า b มีค่าเท่ากับติดลบ a ก็แทนค่าทีละช้อยช้อย a ช้อย b ช้อย c ช้อย d นะครับแทน b เท่ากับติดลบ a ก็กลายเป็นติดลบ a กำลัง2 a กำลัง2 3 a กำลัง2เท่ากันนะครับใน2ช้อยสุดท้ายโจทย์ถามหาค่าที่น้อยที่สุดนะครับก็ตอบช้อย a เลยเนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง